ตื่นเต้นครับถึงแม้จะเป็นคนที่3แล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีครับก็รอคอยวันนี้วันที่จะเจอหน้าเขาอะไรครับครับของน้องคลอดเสร็จก็จะให้เขาปรับอุณหภูมิในตู้ก่อนนะคะประมาณ6ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะมีติดตามดูออกซิเจนในกระแสเลือดนะคะ6ชั่วโมงค่ะแล้วก็หลังจากนั้น24ชั่วโมงถึงจะเอาน้องออกมาอาบน้ำนะคะคุณพ่อค่ะของคุณแม่นี่ในส่วนของคุณแม่ก็ดูอาการที่ห้องผ่าตัด2ชั่วโมงแล้วก็อาการปกติก็จะย้ายมาให้นมที่ห้องคลอดก่อนที่จะย้ายขึ้นห้องพิเศษAnother year of life, let's make it great. With friends and family all around, we'll dance and sing, make joyful sounds. May every moment bring you happiness and fun. May all your dreams come true one by one. Let's raise a toast to the year.